วันนี้มีเรื่องที่จะต้องชี้จงชี้แจงกันเยอะพอสมควรย้อนความกลับไปปลายสัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมใช่ไหมครับมีอยู่เช้าวันหนึ่งเราได้หยิบเอาเรื่องร้อนๆในสังคมศาลยุติธรรมมาเล่าสู่กันฟังก็มีคำชี้แจงมาจากทางโฆษกศาลยุติธรรมนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะย้อนกลับไปเขย่าขวดเราจะย้อนกลับไปไล่เรียงเรื่องทั้งหมดเป็นพื้นฐานก่อนนะครับแล้วเราก็จะปิดท้ายด้วยคำชี้แจงจากโฆษกศาลยุติธรรมจำได้ใช่ไหมครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเราบอกว่าศาลยุติธรรมร้อนอย่างไรไปดูเส้นทางของเรื่องร้อนๆสักนิดสิครับค่ะโอเคจุดเริ่มต้นนี่เลยจุดเริ่มต้นมาจากวันที่1กรกฎาคม2567ใช่ค่ะวันนั้นมีการประชุมคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือที่เรารู้จักกันว่ากตนั่นเองในที่ประชุมกตเสนอให้ประธานศาลฎีกาย้ายอธิบดีผู้พิพากษาศาลจุดๆๆที่ถูกร้องเรียนเรื่องพยายามล่วงละเมิดทางเพศลูกน้องสาวลูกน้องที่เป็นผู้หญิงโอเคโอเค2กรกฎาคม2567ประธานศาลฎีกาประธานศาลฎีกาได้เซ็นคำสั่งย้ายอธิบดีผู้พิพากษาศาลจุดๆๆที่ถูกร้องเรียนให้ไปช่วยทำงานที่สำนักงานประธานศาลฎีกาเป็นการชั่วคราวให้มีผลตั้งแต่8กรกฎาคม67ค่ะในวันเดียวกันมีคำสั่งให้จุมพลชูวงศ์ผู้พิพากษาศาลฎีกาไปช่วยทำงานในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลจุดๆๆเป็นการชั่วคราวมีผล8กรกฎาคม67เช่นกันค่ะสัปดาห์ถัดมาวันที่8กรกฎาคม2567มีการประชุมกต.อีกครั้งค่ะประธานศาลฎีกานำคำสั่งย้ายอธิบดีผู้พิพากษาศาลจุดๆๆคนนั้นแหละที่ถูกร้องเรียนเข้าขอความเห็นชอบจากที่ประชุมกตอธิบายกันนิดหนึ่งค่ะตามระเบียบเขียนไว้ว่ากรณีที่ประธานศาลฎีกาสั่งย้ายระดับอธิบดีผู้พิพากษาศาลเมื่อเซ็นคำสั่งไปแล้วต้องเอาคำสั่งฉบับนั้นย้อนกลับมาขอความเห็นชอบจากกตค่ะสำนักงานกตเผยแพร่มติที่ประชุมว่ากตได้ให้ความเห็นชอบคำสั่งดังกล่าวคำสั่งย้ายอธิบดีผู้พิพากษาศาลจุดๆที่ถูกร้องเรียนใช่ค่ะเห็นชอบนะคะโอเคตามที่เสนอในวันเดียวกันมีคำสั่งจัดองค์คณะในศาลฎีกาใหม่โดยให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลจุดๆที่ถูกสั่งย้ายไปทำหน้าที่เป็นองค์คณะศาลฎีกาในคณะที่31ให้มีผลตั้งแต่8กรกฎาคม67โอเควันจากวันที่8คราวนี้ขยับมาวันที่10กรกฎาคมลูกน้องสาวที่ถูกอธิบดีผู้พิพากษาศาลจุดๆๆพยายามล่วงละเมิดทางเพศ เกิดอาการขึ้นเบื้องหลังอาการที่มันขึ้นยกระดับจากแค่ร้องเรียนหน่วยเหนือไปเป็นคดีความเนี่ยมันมาจากอะไรทำไมจึงขึ้นผมก็คงไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้แต่มันเป็นความคิดหน้าเอาเป็นว่าในเชิงของปรากฏการณ์เห็นจากภายนอกมันเหมือนลูกน้องสาวเนี่ยที่ถูกพยายามล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเกิดอาการขึ้นค่ะร้องเรียนหน่วยเหนือแล้วก็ตามไปแจ้งความใช่ค่ะได้เข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีอาญากับพนักงานสอบสวนกองกับการ4กองบังคับการปราบปรามค่ะในบันทึกการแจ้งความระบุว่าเหตุเกิดบนรถไฟตู้นอนชั้น2สายกรุงเทพเชียงใหม่ซึ่งขบวนที่เกิดเหตุเป็นการเหมารถตู้รถไฟเพื่อเดินทางไปสัมมนาที่จังหวัดทางภาคเหนือโอเคแต่คราวนี้ทำไมจึงเป็นประเด็นร้อนค่ะร้อนที่1ร้อนเพราะท่านนั้นเป็นถึงระดับอธิบดีผู้พิพากษาศาลจุดๆร้อนที่สองก็เพราะการแต่งตั้งให้อธิบดีที่ถูกร้องเรียนพยายามล่วงละเมิดทางเพศลูกน้องสาวไปทำหน้าที่เป็นองค์คณะในศาลฎีกาในคณะที่31ไอ้ร้อนที่สองทำไมจึงร้อนค่ะทำไมจึงร้อนไปดูกันสักนิดสิครับค่ะคือขณะนี้ในสังคมศาลยุติธรรมก็แบ่งความเห็นออกมาเป็นสองฝักสามฝ่ายผมใช้คำว่าสองฝักและสามฝ่ายฝักหนึ่งฝ่ายหนึ่งเขาก็มองว่ากตไม่เคยมีมติแต่งตั้งให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลจุดๆๆที่ถูกสั่งย้ายไปเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาและสำนักงานศาลยุติธรรมก็ไม่เคยเสนอโปรดเกล้า
ให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลจุดๆๆที่ถูกสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกาครับประเด็นร้อนขณะนี้เราเคลื่อนประเด็นมาถึงเรื่องประเด็นร้อนนะครับค่ะมาที่ประเด็นร้อนก่อนนะคะขณะนี้เราเคลื่อนไปที่ประเด็นร้อนนะครับข่าวแจกเก็บไว้ก่อนนะครับค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะต่ออย่างที่กราบเรียนในสังคมศาลยุติธรรมในสังคมศาลยุติธรรมเขาแบ่งเป็นสองฝักสามฝ่ายในแง่ของความคิดนะในแง่ของความคิดนะฝักหนึ่งฝ่ายหนึ่งเขาก็มองว่ากตเนี่ยหมายถึงประเด็นร้อนนะประเด็นร้อนกตไม่เคยมีมติแต่งตั้งให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลจุดๆที่ถูกสั่งย้ายไปเป็นผู้พิพากษาศาลฎีกาและสำนักงานศาลยุติธรรมก็ไม่เคยเสนอโปรดเกล้าให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลจุดๆคนนี้ที่ถูกสั่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกาดังนั้นการให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลจุดๆที่ถูกสั่งย้ายไปเป็นองค์คณะศาลฎีกาในคณะที่31จะมีปัญหาระเบียบและความเหมาะสมหรือไม่จะมีปัญหาระเบียบและความเหมาะสมหรือไม่ทีนี้อีกหนึ่งกลุ่มความคิดค่ะมองในเชิงของระเบียบและความเหมาะสมค่ะมองว่ามันไม่ได้ผิดอะไรแต่ประการใดก็แล้วแต่ก็แล้วแต่จะมองแล้วกันแต่สุดท้ายนะเมื่อวันศุกร์ค่ะเมื่อวันศุกร์ทางท่านสรวิทย์ลิมปะรังสีในฐานะโฆษกศาลยุติธรรมก็ได้ทำข่าวชี้แจงอธิบายความและการเรื่องคำสั่งนี้แหละซึ่งเราจะอ่านไปเต็มๆก็แล้วกันเพื่อตัดปัญหานะครับท่านโฆษกก็ได้มีการชี้แจงสื่อมวลชนนะคะขอยืนยันว่าการมีคำสั่งช่วยทำงานชั่วคราวดังกล่าวระบุชัดเจนว่าให้ไปทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกาไม่ได้เป็นการมีคำสั่งให้ไปช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกาประจำสำนักประธานศาลฎีกาแต่อย่างใด okay. เนื่องจากโอเคตรงนี้มันเป็นประเด็นของข้อเท็จจริงแล้วล่ะนี่แหละที่มันต้องมาคุยกันประเด็นของข้อเท็จจริงแล้วล่ะว่าในคำสั่งของท่านประธานศาลฎีกาท่านระบุอย่างไรกันแน่ในคำสั่งของท่านประธานศาลฎีกาท่านสั่งให้อธิบดีผู้พิพากษาศาลจุดๆที่ถูกร้องเรียนไปทำอะไรไปอยู่ตรงไหนกันแน่ใช่ค่ะตำแหน่งตรงไหนเอาที่ชัดเจนอ่ะทุกคำอ่ะสรวิทย์แจกข่าวว่าระบุชัดเจนว่าให้ไปทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกาไม่ได้เป็นการมีคำสั่งให้ไปช่วยทำงานในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกาประจำสำนักประธานศาลฎีกาแต่อย่างใดมันต่างกันนิดนึงนะคำข้างหน้าตรงนี้เนื่องจากตำแหน่งดังกล่าวไม่ได้เป็นตำแหน่งที่มีอยู่ตามกฎหมายและระเบียบของศาลยุติธรรมใช่อันนี้เป็นข้อเท็จจริงและเป็นข้อกฎหมายประกอบกันถัดไปครับเพราะฉะนั้นนะคะการมีคำสั่งให้ไปช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลฎีกาในกรณีข้างต้นเป็นไปโดยถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายโดยได้ปฏิบัติตามพรบ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมพ.ศ. 2543มาตรา21วรรค1ซึ่งบัญญัติไว้ว่าให้ประธานศาลฎีกามีอำนาจสั่งให้ข้าราชการตุลาการไปช่วยทำงานชั่วคราวในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์แก่ราชการศาลยุติธรรมในตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งที่ผู้นั้นดำรงอยู่ได้และขยายความต่อนะคะและตามวรรค2กำหนดให้ในกรณีที่มีการสั่งให้ช่วยราชการในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ให้นำเรื่องเข้าขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมหรือก.ต.ในการชุมนัดแรกนับแต่วันที่มีคำสั่งโอเครับทราบกันตามนี้ก็คือยืนยันดำเนินการถูกต้องและคำสั่งโอเคมันก็มีอยู่2ประเด็นถูกต้องตามระเบียบหรือไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นเรื่องที่ว่ากันไปต้องตามระเบียบท่านสรวิทย์ท่านก็ยืนยันว่าถ้าว่ากันตามระเบียบก็เป็นไปตามระเบียบมันก็เป็นไปตามระเบียบมันไม่ได้มีปัญหาระเบียบแต่ไอ้ประเด็นไอ้เรื่องความเหมาะสมมันเป็นมุมมองมันเป็นเรื่องที่พูดยากมันเป็นเรื่องที่พูดยากมันเป็นเรื่องที่พูดยากร้อนไหมครับก็ร้อนพอสมควรอ่ะ